รมชี้รัฐบาลอาจพอใจคดีตากใบจบแบบนี้แนะนายกรัฐมนตรีเลิกให้ภูมิธรรมดูความมั่นคงการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 12:29 น.รมมองรัฐบาลอาจพอใจคดีตากใบจบแบบนี้ชี้ปลัดอดีตจำเลยโผล่มาทำงานทันทีต้องดูข้อกฎหมายเอาผิดจริยธรรมได้หรือไม่ณนายกรัฐมนตรีเลิกมอบหมายภูมิธรรมดูความมั่นคงเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.ให้สัมภาษณ์ถึงปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นอดีตจำเลยในคดีตากใบกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากคดีหมดอายุความว่าตนคงรู้สึกไม่ต่างจากหลายๆคนว่าเอาเข้าจริงแล้วรัฐบาลได้พยายามอย่างจริงจังทุกทางที่จะเป็นไปได้ในการตามหาตัวจำเลยในคดีตากใบมากน้อยเพียงใดเมื่อเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้พยายามอะไรเลยการที่คดีตากใบจบแบบนี้อาจจะเป็นความพึงพอใจของรัฐบาลแล้วที่คดีจบได้เสียทีซึ่งไม่ได้จบแบบมีความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียแต่จบแบบสุดท้ายไม่มีใครสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองก่อนหน้านั้นที่เป็นต้นสายให้พรรคเพื่อไทยได้อีกต่อไปรวมถึงผู้นำทางจิตวิญญาณคงไม่สามารถเอาผิดเขาทางกฎหมายได้เช่นกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ตนเชื่อว่าเป็นความสบายใจของรัฐบาลนายรังสิมันต์กล่าวว่านอกจากกรณีปลัดอำเภอคนนี้แล้วยังมีพฤติการของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีเองมีหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงไม่สามารถเชื่อว่ารัฐบาลมีความตั้งใจและเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการคลี่คลายปมนี้อนุทินสั่งตั้งกบสอบปลัดอำเภอท่าอุเทนโผล่ทำงานหลังคดีตากใบหมดอายุความ1/14จำเลยคดีตากใบโผล่กลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังคดีหมดอายุความเรื่องนี้อาจกลายเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริงๆตนคิดว่าเป็นความน่าเสียดายและความผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยที่คดีตากใบจบลงอย่างที่เราไม่สามารถนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียชีวิตจำนวนมากมาดำเนินการได้เมื่อถามว่าสามารถเอาผิดจริยธรรมกับปลัดอำเภอคนดังกล่าวได้หรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเอาผิดอย่างไรต่อเชื่อว่าผู้ที่นำคดีตากใบขึ้นสู่ศาลและพวกเราพรรคฝ่ายค้านที่ติดตามเรื่องนี้จะดูว่ามีมาตรการใดที่จะเป็นไปได้แต่มองว่าปมใหญ่คือการใช้กระบวนการของศาลในการคลี่คลายเพราะคดีตากใบไม่ใช่แค่การลงโทษแต่เป็นการบอกว่าใครบ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยการใช้กระบวนการยุติธรรมของเราในการวินิจฉัยเป็นการสร้างความรับผิดรับชอบในสิ่งที่ตนเองตัดสินใจใช้อำนาจหน้าที่จนทำให้เกิดความสูญเสียเมื่อถามว่านายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นควรออกมารับผิดชอบด้วยหรือไม่นายรังสิมันต์ระบุว่าตอนนี้นายทักษิณไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลตนคงบอกไม่ได้ว่านายทักษิณควรทำหรือไม่ควรทำอะไรแต่บอกได้ว่าที่ผ่านมาคำขอโทษมาช้า18ปีจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่มองรัฐบาลชุดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
ที่เขามองว่าถูกครอบครองโดยนายทักษิณคำขอโทษถ้าขอโทษอย่างทันท่วงทีน้ำหนักมันจะเยอะแต่พอมันช้าไปน้ำหนักของคำขอโทษก็หายไปเยอะนี่เป็นผลลัพธ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณได้ทำจนมาถึงรัฐบาลนี้และสิ่งที่คนอยากเห็นไม่ใช่แค่คำขอโทษอย่างเดียวแต่คือการกระทำที่แสดงถึงความจริงใจซึ่งแทบไม่มีผมมองว่าสิ่งที่ผิดพลาดของรัฐบาลนี้คือการปล่อยให้นายภูมิธรรมออกมาพูดหลายอย่างที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงนายกรัฐมนตรีควรมอบหมายงานที่เหมาะสมเพราะนายภูมิธรรมพิสูจน์แล้วว่าท่านไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะมาจัดการเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเรื่องความมั่นคงนายรังสิมันกล่าวนายรังสิมันมองว่าหลังจากกรณีนายอำเภอคนนี้ก็ยังมีกรณีอื่นอีกความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลจะยิ่งน้อยลงคำถามสำคัญคือจะต้องติดลบอีกขนาดไหนเมื่อไหร่เราจะถึงจุดสูงสุดของจุดต่ำสุดพร้อมย้ำว่าความเชื่อมั่นของรัฐบาลตอนนี้ดิ่งเหวเมื่อถามว่าหลังจากคดีหมดอายุความแล้วมีโอกาสที่จะนำตัวอดีตผู้ต้องหาในคดีมาให้ปากคำเพื่อรื้อฟื้นความจริงหรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันแต่ข้อเท็จจริงหลายอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยเพราะมีรายงานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานหลายส่วนรวมถึงส่วนที่นายทักษิณเป็นผู้ตั้งขึ้นมาด้วยซ้ำดังนั้นในเรื่องของความจริงก็ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายจะไปใกล้ถึงการหาตัวผู้รับผิดชอบหรือไม่ส่วนตัวมองว่าการใช้กลไกศาลเป็นช่องทางที่ดีที่สุดเพราะมีการสอบหาความจริงและตัดสินแต่เมื่อทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องรอดูว่ามีมาตรการอื่นๆที่ดีกว่าที่ผ่านมาหรือไม่แมนยูหวังตั้งอโมริมนั่งกุนซือใหม่ก่อนดวลเชลซีสุดสัปดาห์นี้กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 20:47 นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวต้องการแต่งตั้งรูเบนอโมริมเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสของสปอร์ติ้งลิสบอนให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ก่อนเกมดวลเชลซีสุดสัปดาห์นี้โดยอโมริมคือตัวเต็งที่จะทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดต่อจากอีริกเทนฮากที่เพิ่งโดนปลดออกไปและปีศาจแดงก็เจรจากับทางเฮดโค้ชวัย39ปีรวมถึงลิสบอนแล้วขณะที่ฝั่งอโมริมก็พร้อมที่จะย้ายมาคุมทัพปีศาจแดงในทันทีทำให้ขณะนี้เหลือเพียงการเจรจาระหว่างสโมสรเรื่องค่าฉีกสัญญาที่มีมูลค่า 8.3 ล้านปอนด์ราว 363.6 ล้านบาทรวมถึงรายละเอียดอื่นๆซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาสปอร์ติ้งซีพีวีคาซาเปียเอสตาดิโอโฮเซอัลวาเลสลิสบอนปอร์ตุเกลออกโทเบอร์5/2024สปอร์ติ้งซีพีโค้ชรูเบนอมอริมรอยเตอร์เปโดรโรจาล่าสุดเดอะไทม์ระบุว่าแมนยูไนเต็ดหวังแต่งตั้งอโมริมเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ก่อนสุดสัปดาห์นี้หรือก่อนที่จะพบกับเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดวันที่3พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าเจ้าตัวจะได้ประเดิมคุมทัพในเกมดังกล่าวเลยนั่นหมายความว่ารุดฟานนิตเตอร์รอยจะได้ทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวเพียง1เกมคือแมตช์คาราบาวคัพรอบ16ทีมสุดท้ายกับเลสเตอร์ซิตี้วันที่30ตันคอ
้